สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะพามาสำรองข้อมูลใน LINE กันนะครับเนื่องจากเวลาเราจะเปลี่ยนเครื่องหรือว่าย้ายเครื่องนั่นเองนะครับข้อมูลในการแชท LINE เรามันจะหายไปนะครับในวันนี้เราจะมาเก็บสำรองข้อมูลนั้นไว้เพื่อที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับให้เข้าไปตรงที่3ขีดตรงนี้นะครับเข้ามาหลังจากที่ท่านเข้ามาในหน้า LINE นะครับเข้ามาตรง3ขีดตรงนี้จะเห็นว่าพอเราติ๊ก3ขีดปุ๊บจะเห็นเป็นฟันเฟืองนะครับบนไอ้3จุดนี้ใต้นาฬิกานะครับก็แตะตรงฟันเฟืองพอแตะตรงฟันเฟืองเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เลื่อนหาแชทนะครับก็ให้ติ๊กตรงแชทนะครับหลังจากที่เราติ๊กคำว่าแชทเสร็จนะครับก็มันจะนำมาสู่หน้านี้ครับผมพอมันนำมาสู่หน้านี้เสร็จนะครับก็ติ๊กตรงสำรองข้อมูลเรียกขึ้นข้อมูลประวัติการแชทได้เลยครับปุ๊บนะครับหลังจากเราติ๊กตัวนั้นเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมาสู่หน้าสำรองข้อมูลนะครับจะเห็นได้ว่าวันที่แล้วก็ขนาดไฟล์ยังว่างอยู่นะครับซึ่งคุณยังไม่เคยสำรองข้อมูลเลยอะไรประมาณนั้นนะครับและก็ตรงนี้จะเป็นการใส่บัญชีนะครับของ Google นะครับคุณต้องกำหนดบัญชีนะครับซึ่งการที่คุณจะสำรองข้อมูลได้นั้นคุณจะต้องมีบัญชี Gmail ของ Google นะครับสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สบายเลยนะครับสามารถที่จะสำรองข้อมูลแล้วก็เรียกคืนข้อมูลที่คุณสำรองไว้นั้นได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงคนที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือถึงคุณจะมีบัญชี Google แต่ถ้าคุณยังไม่ได้กำหนดบัญชี Google ในโปรแกรม LINE มันก็จะไม่สามารถที่จะสำรองข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะครับคุณจะต้องมากำหนดบัญชี Google ของคุณโดยการคลิกเข้าไปตรงการกำหนดนี่นะครับยังไม่กำหนดนี่แหละครับเดี๋ยวมันก็จะพาไปกำหนดอันนี้เป็นหน้าดาวน์โหลดนะครับเอามาให้ดูนะครับเผื่ออินเทอร์เน็ตคุณช้าพอมาสู่หน้านี้นะครับมันก็จะมาถามว่าคุณจะเพิ่มบัญชีหรือสร้างบัญชีใหม่สำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีนั่นเองนะครับแต่สำหรับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับก็ให้มาติ๊กตรงนี้นะครับอีเมลหรือโทรศัพท์นะครับพอติ๊กตรงนี้ปุ๊บมันก็จะให้ใส่อีเมลนะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะครับคุณก็กรอกเข้าไปนะครับโดยกรอกเป็นอีเมลของคุณอันนี้ของผมนะครับผมก็จะกรอกไอซูน่าไอศูนย์นั่นเองครับเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับก็หลังจากกรอกเสร็จก็คลิกถัดไปก็คือตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับคลิกถัดไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมาสู่หน้ารหัสผ่านนะครับก็ใส่รหัสผ่านของ Gmail ของเรานะครับที่เราลงชื่อเข้าใช้ตลอดนั่นนะครับกับอีเมลตัวนี้นะครับก็ทำการใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับหลังจากใส่รหัสผ่านเข้าไปก็คลิกถัดไปได้เลยครับพอคลิกถัดไปปุ๊บระบบก็จะตรวจสอบข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับมันก็จะแจ้งเรานะครับเป็นบริการของ Google ในการสำรองข้อมูลก็อ่านดูนะครับหรือไม่อ่านก็แล้วแต่คนนะครับถ้าไม่อ่านก็คลิกถัดไปเลยนะครับระบบจะได้ดำเนินการต่อนะครับหลังจากนั้นมันก็จะขออนุญาตเราอีกทีนึงนะครับก็อนุญาตเขาไปนะครับในการเข้าถึงข้อมูลของโปรแกรม LINE นะครับจะได้จบๆไปนะครับหลังจากคลิกอนุญาตเสร็จแล้วระบบก็จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับหรือว่ากู้ข้อมูลไว้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือกำลังกู้ข้อมูลนะครับมันจะสำรองข้อมูลให้ทันทีเลยนะครับมันก็จะดาวน์โหลดอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีขนาดไฟล์ขึ้นมาแบบนี้นะครับวันที่ทำการเวลาแล้วก็ขนาดไฟล์ในการสำรองข้อมูลนะครับส่วนบัญชีที่ผมกรอกเข้าไปเมื่อกี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการสำรองข้อมูลโปรแกรมแชทใน LINE นะครับมันเป็นการดีนะครับในการเปลี่ยนเครื่องย้ายเครื่องหรือว่าเครื่องพังอะไรต่างๆนานานะครับประวัติการแชทเราก็จะยังคงอยู่หรือแม้แต่เพื่อนเราก็จะยังคงอยู่นะครับ
แล้วถ้าคุณต้องการเรียกคืนข้อมูลก็ให้มาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากดตรงเรียกคืนข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลที่เราสำรองไว้ณวันนี้ก็จะกลับมาอยู่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากนะครับในการติดตามรับชมวิดีโอกันมาสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม